ไทยลีกสนไหมยาย่าตูเล่พร้อมย้ายมาอาเซียนวีลีกเร่งตามจีสื่อต่างประเทศตีข่าวยาย่าตูเล่มิดฟิลด์ทีมชาติไอวอรี่โค้ชอาจย้ายมาเล่นในวีลีกเวียดนามหลังตัวนักเตะสนใจฟุตบอลอาเซียนสื่อจากต่างประเทศลงข่าวฮือฮายาย่าตูเล่มิดฟิลด์ชื่อดังทีมชาติไอวอรี่โค้ชวัย37ปีอาจได้ย้ายไปค้าแข้งในวีลีกหลังมีทีมดังของเวียดนามให้ความสนใจและกำลังเปิดโต๊ะเจรจาเพื่อคว้าตัวกองกลางชื่อดังรายนี้ตอนนี้ยาย่าตูเล่หมดสัญญากับซิงเต่าฮวงไหในไชนีซูเปอร์ลีกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้เจ้าตัวเป็นนักเตะไร้สังกัดและกำลังมองหาทางเลือกใหม่ๆในการค้าแข้งซึ่งเอเย่นของเขาก็พร้อมที่จะเปิดรับข้อเสนอจากทุกทีมที่สนใจโดยเฉพาะในย่านอาเซียนที่ฟุตบอลกำลังมาแรงโดยมีวีลีกเวียดนามและไทยลีกเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับยาย่าตูเล่ถือเป็นนักเตะชื่อดังคนหนึ่งในโลกลูกหนังเขาเคยค้าแข้งกับทีมดังระดับโลกอย่างโอลิมเปียกอสโมนาโกบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนจะย้ายมาชิงเต่าห่วงไห้เมื่อปี2019โดยเขาติดทีมชาติไอวอรี่โคสต์ชุดใหญ่ถึง101นัดยิงได้19ประตู